ข่าวดีมาแล้วแจ็คแฟนฉันคุกเข่าขอแฟนนางเอกแต่งงานหลังเปิดตัวได้ไม่นานต้องบอกเลยว่าหลังจากเปิดตัวไปได้ไม่นานก็หวานกันไม่มีแผ่วเลยจ้าสำหรับแจ็คแฟนฉันกับใบหม่อนกิตติยาที่ล่าสุดได้ควงกันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ญี่ปุ่นพร้อมกับมีข่าวดีมาให้แฟนๆได้เฮหลังหนุ่มแจ็คได้คุกเข่าขอสาวใบหม่อนแต่งงานในวันเกิดฝ่ายหญิงโดยหนุ่มแจ็คได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าใบหม่อนวันเกิดหนูวันนี้พี่ขอจองหนูนะครับขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปอยู่ด้วยกันไปนานๆ นะครับ29ตุลาคม66ขอบคุณนิกกี้เพื่อนรักขอบคุณพี่เบียร์ใบหยกขอบคุณพี่ยศขอบคุณพี่จตุรงขอบคุณพี่โนจูเนียขอบคุณพี่โยขอบคุณพี่เฟยขอบคุณพี่เป้ขอบคุณแม่กุ้งขอบคุณโอมและผู้จัดการโอมและทีมงานทุกคนจริงๆมาถ่ายหนัง20วันที่ญี่ปุ่นโคตรเหนื่อยเลยแต่วันนี้หายเหนื่อยท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายและล่าสุดใบหม่อนนางเอกดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหว IG แล้วหลังนักแสดงดังแจ็คแฟนฉันคุกเข่าขอแต่งงานโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเซธ Yes 29ตุลาคม2023วันเกิดปีนี้มีความสุขมากขอบพระคุณทุกๆคนที่ร่วมเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ทุกคนน่ารักมากๆค่ะขอบคุณพี่แจ็คคนดีของหนูตั้งแต่เจอพี่หนูมีความสุขทุกวันรักนะคะขอแสดงความยินดีด้วยจ้า